สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม War Thunder อีกเช่นเคยหลังจากเล่นเครื่องบินสงครามโลกไปเยอะแล้วเรามาเล่นเครื่องบินสงครามเย็นกันบ้างวันนี้เราอยู่กับเครื่อง F-14 Tomcat ในช่วงสงครามเย็นนะครับกองทัพเรือสหรัฐต้องการเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นพิสัยไกลเพื่อป้องกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินต่อจรวดนำวิถีต่อต้านเรือที่ยิงมาจากเรือดำน้ำหรือว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดมีบริษัทอยู่5บริษัทนะที่เสนอเครื่องบินให้กับกองทัพเรือแต่ว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินก็คือเจ้าลำนี้นี่เองอาวุธของเรานะประกอบไปด้วยจรวดนำวิถีพิสัยไกล AIM Type 4 Phoenix จรวดนำวิถีพิสัยกลาง AIM 7 Sparrow จรวดนำวิถีพิสัยใกล้ด้วยความร้อน AIM 9 Sidewinder แล้วก็มีปืน M61 Vulcan 1กระบอกนะอยู่ที่หน้าตัวเครื่องแต่ว่าอาวุธที่เราจะใช้วันนี้ก็คือเป็นจรวด AIM Type 4A จรวดนี้เป็นจรวดนำวิถีแบบ ARH หรือว่า Active Radar Homing ก็คือการยิงจรวดชนิดนี้นะเราไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกเป้าหมายไว้ตลอดเวลาเหมือนจรวดประเภทอื่นทำให้เวลายิงเราสามารถที่จะบินหนีได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจรวดมันไปตามของมันเองแล้วก็เครื่องบินเรานะมีเรดาร์แบบ TWS ด้วยที่เวลาเราล็อกใส่ศัตรูแล้วศัตรูจะไม่รู้ตัวนะแล้วก็ยิงได้หลายตัวในเวลาเดียวกันโอเคเราเริ่มเลยไปอยู่กับแมปสเปนวิธีใช้งานของเราในวันนี้นะก็คือการไต่ระดับผมก็จะไต่ไปที่ประมาณ5กิโลเมตรนะหรือก็คือประมาณ 5,000 เมตรแล้วก็ยิงที่ระยะประมาณ37กิโลเมตรอันนี้เป็นที่ผมใช้ประจำนะวิธีนี้โอเคเราเจอนะ47กิโลเมตรคือน่าจะไต่ไม่ทันหรอรอบนี้งั้นเดี๋ยวเรายิงที่ระยะ35กิโลเมตรแล้วกันโอเคมาแล้วยิงเอาเป็นตัวละลูกนะเราเจอหลายตัวเลยโดนไหมอุ้ยเลี้ยวแล้วอุ้ยไม่โดนแต่ว่าเหมือนมีโอเคโดนไป2ลำนะขวาล่างได้มาอันนี้วิธีเล่น F-14 อุ้ยได้มา3คิวเลยกลายเป็นเอทไพลอตหรือว่ายังไม่เห็นหน้าศัตรูนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีรีโหลดแบบสปีดรันนะก็คือเราอยู่สนามบินแล้วก็กด G ได้เลยนะเดี๋ยวรอเครื่องนิ่งๆอ่ะ G อันนี้เราไม่ต้องรอรีโหลดนะเราเกิดใหม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะทำวิธีนี้ก็คือเครื่องบินต้องไม่โดนดาเมจนะถึงจะกด G ได้โอเคนะลุยต่อเกมที่2แม่งด่านเดิมเลยเดี๋ยวเราเน้นบินไปทางทะเลแล้วกันบินไปด้านซ้ายเรดาร์เราปรับไปที่185กิโลเมตรเลยแมปมันใหญ่นะเดี๋ยวหาเจอก่อนค่อยปรับเป็น93กิโลเมตรปรับน้อยๆเพราะว่ามันจะได้เลือกเป้าหมายได้ง่ายๆนะเหมือนจะเจอแล้ว91กิโลเมตรมี 5,000 เมตรแล้วเราทำความเร็วเลยอ
มีจรวดอยู่6ลูกโอเคมีคนมาทางนี้อยู่6ลำพอดีเลยอุ้ยหายไปแล้วลำนึงอะไรยิงมา40ก็น่าจะได้อยู โอเคยิงเสร็จแล้วก็กลับฐานไอ้ที่บินดิ่งนี่คือบินหลบเฮ้ยได้มาลำนึงได้มาลำเดียวอะรอบนี้ลงสายยิงไกลไปนะมิสไซล์แรงหมดพอดีเฮ้ยอ๋อโดนอยู่ได้แอซซิสต์มา1อันนี้ก็เป็นคลิปF14 สั้นๆวันนี้ใครที่ติดตามใครที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนมากๆนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้ว